So, Jilly. สบายดี What we are going to cook tonight? Okay, so ค่อยถามละว่านะนะมื้อนี้นะมื้อนี้น้องจูลี่สิเฮ็ดหยังให้อ้ายกินเนาะแล้วเราก็บอกว่านะมื้อนี้เราสิคั่วหัวปลาเนาะซึ่งหัวปลาก็คือค่อยสิเว้าต่อไปนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ประหลาดหรือมันเป็นสิ่งที่แบบเขาจะบ่กินนะแล้วเราอธิบายให้พวกคนอเมริกาว่าโอเคมันกินได้เด้ออย่างนี้นะเดี๋ยวเบิ่งต่อไปเด้อมื้อนี้สิมาสอนนาฝรั่งน้อยเนาะปิ้งหัวปลาธรรมดานั่นคนอยู่แถวนี้เขาเจ้าอ่ะนะมีแต่เอาแต่ซีนมันนึงบ่แล้วก็เอาหัวปลาหรือว่ากระดูกที่มันมีซีนนะทิ่มเพราะฉะนั้นมื้อนี้สิมาสอนให้เขาเจ้าเนาะ This is what Julie talking about the salmon rack ตัวนี้มันนั่น Julie แล้วสินะ เอาปลานะเยิงให้นะเขาเจ้าเบิ่งเนาะแบบคนไม่กล้าทั่วไปนะส่วนหลายเขาเจ้าบ่ได้ฮู้ได้ว่าอันนี้มันกระดูกหรือว่าหัวปลาจังไหนสินะสำหรับคนอยู่บ้านเฮามันเป็นของธรรมดาหมดแต่อยู่สำหรับพี่ๆนะแบบเป็นของที่แบบประหลาดสำหรับเขาเจ้านะบางคนกินปลานะขนาดเห็นหัวมันเขาเจ้ายังว่าอิ่วอย่างสิแบบมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเนาะเขาเจ้าขยักขยแงนะแต่ว่าเขาเจ้ามักกินปลานะแต่ว่าบุหูว่าบุเคยเห็นนะมันสั่งคมเขาเจ้าเป็นแบบนี้เด้เจ้าใหญ่มากอะไรกับเป็นตอนมาเมื่อไรนะเขาจะบอกสำหรับคนบ้านเท่ากับธรรมดาแมนบอก first step อันนี้ใครก็สอนโซนาเหลาเนาะว่านะให้ตัดแบบไหนให้ล่างแบบไหนYou have to clean it. ละกาสีมักแบบไหนอย่างเสียนะ See, don't make it too small. Because ก็บอกเราหรือว่าบอกหลายๆคนนะว่านั้นบ่ต้องเฮ็ดตอนน้อยหลายเนาะเพราะปลานะมันเป็นเนื้ออ่อนนั่นบ่ล่ะต้องเฮ็ดใหญ่ๆไว้เพื่อช่วงเฮาปิ้งเด้เห็นบ่แบบเด็กน้อยอยู่พี่นะหรือว่าผู้แซ่บผู้สาวสินะมันยากได้ซั่วเขาเจ้าสิแบบฮู้เฮ็ดของอยู่ของกินอย่างซี่นะเพราะว่าเวลาเขาเจ้าไปซื้ออย่างมันก็เป็นแบบสำเร็จรูปมันน่ะอยู่พี่นะ perfect chef ต่อไปหลังจากนะเฮาล่างปลาเฮาฟักปลาเนาะก็ต้องแม่นนะเข้าสเต็ปที่2เนาะวิธีมักไปเด้อบัดนี้เด้อสิบอกเขาเจ้าว่าเวลาเฮามักกันมันต้องใส่เครื่องหอมเครื่องหยังแน่ those ingredient without that yes because this is going to be the whole อันนี้ค่อยบอกละว่านะนะอันนี้มันจะเป็นแบบว่านั่นนะเป็นอย่างเป็นส่วนประกอบหลักเลยนะที่จะเฮ็ดให้รสชาติของปลาเฮาเนาะแซ่บแล้วก็นิ่มนวลแล้วก็นัวมันบ่เครื่องปรุงกะมิคือแบบบ้านเฮาแหละค่อยใส่อันไหนขิงข่าเลมอนกลาสจ้ะหัวสีไข่แม่นบ่ล่ะน้ำปลาเกลือแล้วก็ออยสเตอร์ซอสแปลว่าออยสเตอร์ซอสก็ขึ้นกับปานาอย่างอันนั้นตัวสแตมป์อยู่บ้านเฮานะออยสเตอร์ซอสแหละแล้วก็ใส่พวกนี้พวกแล้วก็หากกะนาหอมป้อมน้องค่อยใส่เนาะSalt and sugar. Yes, that's pretty much everything. So Julie, we're gonna show you how to mess it up, right? หลังจากThis is the mortar. So ให้เจ้าเบิ่งมาได้เนาะ So ให้เราเบิ่งมาได้ว่าอันใดเป็นอันใดเนาะแต่สำหรับคนบ้านเฮาเนี่ยมันบ่ยากดอกอันนี้ก็คือสิ่งที่เฮาเฮ็ดคือกับเฮาเฮ็ดแต่ปิ้งเป็ดนี่แหละLike I said, you know.ก็มาสอนวิธีตำอีกปะนี่นะตำกับบะฮู้ในพวกนี้น่ะส่วนหลายเขาเจ้าใส่แต่กองนั้นบดเนาะก็ต้องสอนเขาเจ้าว่าตำแบบใดอย่างซี่นะตำก็ต้องใส่คกใส่สากเพราะว่าอยู่พี่เขาเจ้าบ่ได้มีคกมีสากเด้เขาเจ้าบ่ได้ใส่เด้ถ้าต้องในโซเขาเจ้าเนาะสำหรับคนอันนี้สำหรับคนบ้านทำมาจะง่ายเด้อแต่ว่าโอ้นะสำหรับผู้ชายบ้านเฮาเนี่ยควรภูมิใจเด้อและโซเฮาเป็นผู้ชายที่โชคดีเด้อสำหรับผู้ใดได้เมียคนลาวหรือว่าอนาผู้หญิงบ้านเฮาน่ะส่วนหลายเขาเจ้าสิเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นแดนบ่ล่ะแต่ว่าผู้หญิงอยู่อเมริกาสิส่วนหลายเขาเจ้าเฮ็ดของกินบ่เป็นได้แบบก็เป็นอยู่แต่ก็เขาเจ้าก็กินแบบเฮ็ดแบบสไตล์เขาเจ้าอะไรแบบง่ายๆนะเฮ็ดแบบง่ายๆเฮากินแบบดําเทื่อ2เทื่อมันก็ได้อยู่แต่ว่าถ้าสิให้เฮากินตลอดมันก็กินบ่ได้เนาะอันนี้ค่อยกับอธิบายกับเจ้าเนาะว่านะเวลาเฮาเฮ็ดของอยู่ของกินนะเฮาก็ต้องตําหรือว่าอันอย่างให้มันเข้ากันมันบ่มันคืออยู่พี่แบบเขาเจ้าใส่หัวผักเทียมสิบ่
เอาหัวเป็นหัวเลยนะแบบยองยองยองใส่สิ้นบ่ล่ะเอาเกลือใส่ละกับหัวผักเค็มยองยองใส่สิ้นอย่างสินะแบบเฮาบ่บ่ได้ไปนั่นบ่ล่ะเฮาก็ต้องต่ําต้องหยังบ่ล่ะก็มาเอื้อบมาเอื้อบเอื้อบมินบ่ล่ะใส่เกลือปิ้งน้อยหยังก็ว่ากันไปบ่ล่ะอือฮึตัวนี้ค่อยก็ บอกกับเจ้าว่านะนะคันเจ้ามักเผ็ดนะมักหลายมักน้อยสําใดก็ใส่เองเนาะสําหรับมื้อนี้ค่อยบ่ได้ใส่หลายครับเพราะว่านะจุลี่เรามื้อนี้เรานะรู้สึกว่าเราบ่อยากกินเผ็ดหลายนะก็เลยใส่น้อยนึง Alright so Julie and after we mess it up right so and the last thing is you have to use this now okay put everything Julie so this is oyster what it is Julieตัวนี้ใส่กระบอกกับเจ้าเนาะเดี๋ยวบอกจุลี่ว่านั้นหลังจากเขาตำผักบัวหัวสีไข่เนาะเขาก็มาใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำเกลือแป้งนัวน้ำตาลอย่างกะว่ากันไปกันเนาะแล้วแต่เขาอยากใส่เนาะแต่ว่าสำหรับคอยบ่ได้กินแป้งนัวคอยบ่ใส่แป้งนัวคอยใส่แต่น้ำออยสเตอร์ซอสซ้ำใส่เกลือใส่น้ำตาลหน่อยนึงเนาะSee so one oyster sauce and two soy sauce okayAnd because it depends on your fish, okay? It depends if you have more fish, then you can put more, okay? Now you can stir it, Julie. ตัวนี้ค่อยก็ใส่น้ำซีอิ๊วน้ำเด้อยังบ่น้ำซีอิ๊วก็แซ่บกันแต่ว่าเบิ่งน้ำคันเฮามีปลาหลายเฮาก็ใส่หลายคันมีปลาน้อยเฮาก็ใส่น้อยเด้อเบิ่งตามปลาYes. Let me see.Make sure everything like you know. ตัวนี้อันนั้นสำหรับคนอยู่บ้านเฮาอ่ะนะอยากลองไปเฮ็ดเบิ่งก็ลองเฮ็ดเบิ่งเด้อสำหรับค่อยบ่มักกินปลาแซลมอนดิบนะก็กินได้อยู่แบบกินซูชิก็กินเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ถ้าเฮากินแบบเต็มคาบข้าวมันก็กินบ่อิ่มแม่นบ่ล่ะบ้านเฮามันบ่อิ่มแม่นแหละมันก็บ่มักค่อยบ่ค่อยมักอาหารซูชิปานใดเพราะมันดิบแม่นบ่ล่ะฉะนั้นเวลาเฮ็ดปลาแซลมอนน่ะอันนี้ผู้สาวหรือว่าผู้บ่าวก็ได้เนาะไผก็ได้ลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อเฮ็ดให้ครอบครัวเฮ็ดให้แฟนกินลองเบิ่งเด้อสูตรนี้นี่มันสูตรของข้อยเองได้นี่นะข้อยคิดค้นขึ้นมาเองโอเคแซ่บๆตัวนี้นะเฮ็ดอันแบบของมาสเต็กแซลมอนนะเฮาเฮ็ดคือกันกับเฮาเอื้อเป็ดนั่นแหละแต่เฮาเอื้อแปะแซลมอนแทนเนาะแล้วก็เอาไปปิ้งเด้อลองเบิ่งสูตรนี้นี่แซ่บๆสูตรข้อยเองเด้อ Alright just make sure YepSee. So after we're done mixing it all, we need to wait 2-3 hours for everything to marinate. So all the อันนี้หลังจากเฮามักเฮาอย่างเรียบร้อยเนาะเฮาก็สิเอาไว้จักประมาณชั่วโมงนึง2ชั่วโมงก็ได้เด้อหรือว่าคันผู้มีเวลาคันผู้มีเวลาก็จักประมาณ30นาทีครับเพราะว่าให้มันเครื่องเข้าเครื่องหยังนะ See? All the ginger, all the lemongrass, you know, all the garlics, you know. So we're going to cover it and leave it for 2 hours. Okay? So I see you after 2-3 hours.Right, Julie? Yep. Yeah. Right, so after how many hours, Julie? Around 2 hours. Yes. ตัวนี้หลังจากที่ข่อยเอาไว้ประมาณ2ชั่วโมงเนาะบัดนี้เฮาก็สิมานั่นน่ะปิ้งให้กับเจ้าเบิ่งเพราะว่าเขาเจ้าบ่เคยปิ้งเด้เฮาต้องปิ้งให้เจ้าเบิ่งส่วนหลายเขาเจ้าพวกฝรั่งเขาเจ้าสิบ่ปิ้งเนาะเขาเจ้าสิเอาใส่ในตู้น่ะโอเว่นนะแต่ว่าสําหรับเฮาบ่มักตู้โอเว่นเนาะเฮามักปิ้งเนาะปิ้งค่อยๆเด้อเฮ็ดไฟคือจุลี่เราสิบอกว่าเฮ็ดไฟอ่อนๆอย่าเฮ็ดไฟแห้งเพราะว่าคันเฮ็ดไฟแห้งนี่ปลาแซลมอนซีนมันสิลวกเอาหมดเป็นบ่ล่ะเฮาต้องเฮ็ดไฟอ่อนๆนะแล้วค่อยปิ้งพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแล้วแต่ว่าเวลาปิ้งน่ะอย่าให้มันสุกหลายให้มันสุกแต่ว่าบ่ให้มันสุกหลายเด้อมันซีนมันสินุ่มแล้วก็หวานนะSee you soon. Okay. อีกหน่อยเจอกันเด้อประมาณ10-20นาทีเนาะปิ้งกันหน่อยก่อนเดี๋ยวมากินข้าวนํากัน We do hard cooking today. Okay. So, ได้ที่สุดก็ได้กินเนาะปิ้งปลาสุกแล้วได้บัดนี้นะเดี๋ยวสิกินโซ่ให้เบิ่งเด้อเดี๋ยวจุลี10
จุลีสิปลาซีโซให้กินวิธีกินนะปลาแซลมอนใบๆเนาะก็สิ it tastes like เห็นบ่เบิ่งเนื้อปลาบ่เบิ่งเบิ่งสิ้นปลาบ่บ่ให้มันสุกหลายเด้อถ้ามันสุกหลายมันสิใหม่เนาะปลาแซลมอนเนาะต้องให้มันแบบสีมันแบบแดงๆหน่อยนึงเด้อจุลีนั่นไว้จุลี really like this จุลีนี่ลํามักขนาดไหนทุกครั้งที่ค่อยนําค่อยเฮ็ดตัวนี้สินะเราสิซอยค่อยเราหรือว่าบางครั้งเราก็เฮ็ดค่อยกินเนาะแต่เพราะว่าเรามักเด้เวลาเราเฮ็ดแล้วเราก็ได้กินแล้วเรามักเราเฮ็ดค่อยกินตลอด so now sorry I'm gonna use the hand okay to show you และตัวนี้เวลากินเนาะสำหรับยูอเมริกาเขาเจ้านะเขาจะสิบุกินด้วยมือเนาะเวลากินกินอย่างกะยาถ้าเขาเอามือจับถ้ามือกินแบบคือคนลาวนะเอาข้าวเหนียวจ้ำเป๊ะจ้ำเป๊ะนะสำหรับยูอเมริกาเขาต้องได้บอกเขาเจ้ากันว่าอันนี้มันบ่แม่นการเสียมารยาทเด้อแต่ว่าสำหรับอเมริกานะกินแบบนั้นมันเสียมารยาทเนาะมันบ่สุภาพนะครับต้องได้บอกเจ้าว่านี่เป็น culture นี่เป็นวิธีกินข้าวเหนียวซิล่ะเจ้าก็บ่เป็นหยังเจ้าก็โอเค just be careful but it's really easy the meat just come out from the bone และเวลากินเนาะเขาก็ต้องได้บอกเจ้าอีกต้องได้บอกจูลี่เนาะหรือบอกเจ้าหลายๆคนน่ะนะว่าต้องให้ระวังก้างเนาะสำหรับเฮาคนบ้านเฮาอายุ45ปีเฮากินปลากับก้างแล้วเนาะเฮาบ่เป็นหยังแต่สำหรับเขาเจ้านี่โอ้ยก้างบักใหญ่เขาเจ้าก็ยังกืนบางครั้งน่ะแบบสิว่าเขาเขาสลัดเกินไปนะบ่ได้ว่าเขาโง่แต่เขาสลัดเกินไปแล้วเขาบ่ฮู้ในสิ่งเล็กๆน้อยๆคือบ้านเฮานะ This is the head part See มาเลยลูก Get all the meatvery sweet really look yeah try it เห็นบ่เวลาจูลี่กินเห็นบ่เสียงแล้วจนว่าโอ้ my god นะแบบเสียงแล้วแบบว่าโคตรแซ่บนะอันนี้ร้องเฮ็ดเบิ่งเด้อร้องเฮ็ดให้ครอบครัวกินลองเบิ่งได้บ่คั่นบ่มีอันหัวปลาหรือว่าบ่มีกระดูกปลาสินะก็เอาซีนปลาแซลมอนแหละมาเฮ็ดแบบนี้แหละคอยปิ้งให้ครอบครัวกินเด้อแบบซีนมันน่ะโคตรหวานเลยคั่นเฮ็ดแบบนี้น่ะให้ลองเฮ็ดลองเบิ่งเด้อวิธีแบบคือเฮามักเป็ดนั่นแหละ The step that we show you และอันนี้ค่อยก็อธิบายให้เจ้าว่าเนาะถ้าผู้ใดบ่มักแบบหัวหรือว่ากระดูกอย่างกันคือขออธิบายให้ก่อนนี่แหละว่าให้เอาแต่ซีนปลาก็ได้เนาะเอาแต่ซีนปลานะซีนปลาแซลมอนนะซีนไม่ไหวแล้วแซลมอนแบบ flavorful like this before งั้นจูลี่ yeah and if you need more help you let me and Julie know แล้วตัวนี้ค่อยก็บอกกันนะข้าเจ้าได้หรือว่าบอกเมื่อทุกคนบอกแฟนคลับบอกว่าแต่คนลาวหรือคนเมกาเนาะถ้าใครต้องการสูตรนะถ้าใครต้องการสูตรเนาะถ้าใครบ่ฮู้เฮ็ดนะโอเคนะแท็กมาหรือว่าส่งข้อความมาถามได้ถามค่อยก็ได้ถามจูลี่ก็ได้ You see chick right that's what you call the chick yeah from salmon and ที่เขาว่าชิกขนาดเห็นบ่ชิกขนาดมันอันอย่างก่อนบอนหัวปลามันสิบดแก้มเนาะแก้มปลาเขาจะห้องชิกเนาะภาษาอังกฤษเด้อยังภาษาอังกฤษอันมือละครับ If you like our video and thank you so much for watching right Julie and we can try what to upload weekly if not multiple times a week please like and subscribe down below if you want to keep on seeing more ตัวนี้จูลี่เราก็สิบอกว่านะถ้าผู้ใดมักวิดีโอเฮาเนาะก็ให้พยายามให้คลิกไลค์คลิก